ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ดีของดอกไม้สดตอนที่19ค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับผู้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ตอนที่แล้วนี่แทบจะไม่ได้พูดถึงวิมลเลยพูดถึงแต่ที่ตึกใช่ไหมพี่เขาจะเรียกว่าที่ตึกเพราะแถวนั้นในบ้านนั้นก็มีอยู่ตึกเดียวสงสัยว่าคุณจิตรินนี่น่าจะคิดถึงวิมลนะเพราะไม่ได้เจอมากี่ตอนแล้วเนี่ยไม่ได้เจอมาสักระยะหนึ่งแค่นี้ก็คิดถึงแล้วใช่ไหมครับประมาณตอนครึ่งครับก็รู้สึกว่าตัวเอกที่อยู่กับเรามานานเนี่ยหายไปตอนครึ่งนี่มันก็ใจหายนะพี่เป็นห่วงเพราะว่าไม่เป็นห่วงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ชีวิตวิมลค่อนข้างจะลงตัวอ๋อรู้สึกว่ามั่นใจในการจัดการของวิมลใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงคิดถึงคุณผู้ฟังล่ะคะคิดถึงวิมลไหมคะวันนี้ก็แน่นอนค่ะเราก็จะกลับมาเจอกับวิมลนะคะวิมลเนี่ยก็มีเรื่องยุ่งๆมีเรื่องที่ทำให้เขาต้องกังวลอยู่มากเหมือนกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปแอบดูไปดูใจของวิมลนะคะว่านอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่ายหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่ใช่คนสูงอายุนะใช่ไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโอเคถ้าเป็นคนแก่นอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติแต่วิมลแหมอยู่ในวัยกินได้นอนหลับแต่กลับนอนไม่หลับมันต้องมีอะไรในใจแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่บ้านของวิมลไปกันเลยค่ะคุณจิตรินมานพกลับจากบ้านพระยาบริบาลเวชภัณฑ์เข้าบ้านที่อยู่ของเขาทางประตูด้านติดต่อกับทางเดินสาธารณะแล้วก็เลยออกทางประตูด้านติดต่อกับทางรถในบ้านใหญ่ตรงไปหาพญาพลวัตและแล้วบริโภคอาหารค่ำด้วยเจ้าขุนผู้นี้ฝ่ายวิมลเมื่อเสร็จการรับประทานอาหารนั่งเล่นเจรจาเป็นเพื่อนน้องเล็กๆสักครู่พอถึงเวลาอันควรก็ให้น้องเข้านอนตัวหล่อนเองลงมือเขียนจดหมายถึงคุณแสดังมีใจความต่อไปนี้ในจดหมายฉบับก่อนนี้หนูลืมตอบเรื่องที่คุณแม่ถามหนูมาเรื่องหนึ่งเพราะเวลานั้นหนูทำอะไรผิดไปหลายอย่างทำให้หนูกลุ้มใจเลยหลงลืมไปหมดแต่ถึงเวลานี้หนูก็ยังกลุ้มหนักไปกว่าเก่าอีกเพราะหนูมองเห็นความผิดของหนูเองมากเหลือเกินจนหนูเกือบจะไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรจึงต้องเขียนจดหมายมาปรึกษาคุณแม่หนูผิดมากที่สุดในเรื่องมาลีหนูปล่อยให้แกเที่ยวกับนายจรูนบ่อยๆจริงอย่างที่คุณแม่ได้ทราบหนูไม่ได้ตักเตือนน้องของหนูเลยหนูเห็นว่าเขารักกันก็ปล่อยตามใจเขาอันที่จริงก็ไม่น่าเป็นห่วงเขาไม่ใช่หรือคะเพราะมาลีก็อ่อนกว่าหนู2ปีกว่าเท่านั้นหนูรู้ดีรู้ชั่วเท่าไหร่แกก็ควรจะรู้เท่าหนูถึงจะถูกทั้งสองก็ติดต่อกันอย่างออกหน้าออกตาอย่างที่ผู้ใหญ่ก็เคยรู้เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เรื่องมากลายคล้ายกับว่ามาลีกับคุณจรูนลอบรักกันคุณหญิงแม่ท่านไม่รู้เห็นด้วยฟังดูคนที่เขาพูดกันนั้นเหมือนกับว่าคุณจรูนจะเชื่อแม่และในที่สุดมาลีก็จะเสียชื่อเปล่าๆ
หนูได้ทราบเรื่องนี้เมื่อกลางวันนี้เองค่ะหนูร้อนใจมากขึ้นทันทีแต่เมื่อตอนบ่ายหนูไปหาคุณพระท่านเล่าให้หนูฟังว่านายจรูนกับมาลีไปที่บ้านท่านบ่อยๆและเขาไปดูหนังดูละครหรือไปเที่ยวไหนๆกันบ้างเขาก็เล่าให้ท่านฟังดูไม่มีอะไรลับลมคมในถ้านายจรูนจะเป็นผู้ชายชนิดที่ไม่นึกถึงเกียรติยศชื่อเสียงของผู้หญิงเขาคงไม่กล้าพาคู่รักไปหาผู้ใหญ่ของเราบ่อยๆแต่นี่เขาคงเป็นคนที่ไว้ใจได้คนที่ยุ่งเป็นบ้าเป็นบอคงจะเป็นแต่คุณหญิงบริหารคนเดียวเวลานี้หนูนึกเชื่อใจคุณจรูนแล้วค่ะแต่ถ้าเผื่อคุณแม่ของเขาไม่ยอมให้แต่งงานกับมาลีจะทำยังไงเขาจะเชื่อคุณแม่ของเขาไหมคะหรือเขาจะทำตามใจตัวของเขาเองหนูเดาไม่ถูกเลยค่ะลูกผู้ชายน่ะเขาจะกลัวแม่กันแค่ไหนก็ไม่ทราบเผื่อคุณหญิงบริหารแกกลับหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเขาว่าจริงๆเราจะทำอย่างไรดีคะหนูหมายถึงตัวหนูอะค่ะหนูจะทำอย่างไรดีถึงจะช่วยน้องของหนูได้จะวิ่งไปต่อว่าแกหรือเผื่อแกว่าอะไรหนูสองสามคำหนูก็ไม่รู้จะตอบท่าไหนถ้าเผื่อเป็นตัวของหนูเองก็จะง่ายนิดเดียวหนูก็เลิกรักคุณจรูนเสียเท่านั้นแต่หนูจะยุมาเลยอย่างนี้ก็กลัวเขาไม่เชื่อหนูไม่ได้เลี้ยงเข้ามาแต่เล็กอย่างที่คุณแม่เลี้ยงหนูจะได้บังคับกันได้แล้วเขาจะรักกันมากมายลึกซึ้งแค่ไหนหนูก็ไม่รู้หนูกลุ้มใจเหลือเกินทีเดียวค่ะมีช่องอยู่นิดเดียวที่หนูเห็นรางๆแต่ว่าจะทำความเดือดร้อนให้คุณแม่หนูคิดจะถามมาลีดูหรือไม่เช่นนั้นก็ถามคุณจรูนเองว่าเมื่อไหร่เขาจะมั่นน้องของหนูให้เป็นหลักฐานไปถ้าเขาแก้ตัวดีหนูก็จะรอดูเขาแต่ถ้าเขาซัดแม่เขาดีแล้วก็หนูเห็นว่าต้องให้ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่พูดกันถึงจะได้หนูต้องกราบเท้าคุณแม่รบกวนให้มาจัดการกับยายคุณหญิงสับปรับให้แตกหักลงไปทีเดียวที่จริงเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของคุณอาพระแต่หนูกราบแล้วค่ะคุณแม่อย่าเกณฑ์ให้หนูขอความช่วยเหลือคุณอาพระในเรื่องอะไรเลยท่านไม่ชอบหน้าหนูเสียแล้วเดี๋ยวท่านมาล้ำเลิกหรือเยาะหนูหนูกลัวท่านแล้วหนูก็คิดถึงคุณแม่ทุกวันทุกวันแทบใจจะขาดแต่จะรบกวนให้มาหาก็กลัวคุณแม่จะว่าขี้อ้อนเดี๋ยวนี้มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นแล้วพอที่จะยกขึ้นมาบังหน้าได้หนูหวังใจว่าจะได้กอดจูบคุณแม่สมกับที่หนูคิดถึงรักคุณแม่มากที่สุดในโลกจากลูกหนูวิมลคืนนี้วิมลนอนไม่หลับจนค่ำคืนสมองปั่นไปด้วยความคิดในเรื่องมาลีคิดทั้งเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปในภายหน้ายิ่งคิดเท่าไรก็มองเห็นความผิดของตนมากขึ้นเท่านั้นเป็นไฉนเนาะตนจึงคาดไม่ถึงเสียเลยว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวคู่นี้จะกลายเป็นเรื่องใกล้ต่อความเสื่อมเสียขึ้นได้เป็นความคาดไม่ถึงคือรู้เท่าไม่ถึงการโดยแท้จริงหรือว่าตนเพิกเฉยไม่คิดไม่คาดคิดไปเห็นน่าจะเป็นได้ทั้งสองทางตรองให้ซึ้งลงไปอีกโดยซื่อตรงไม่ปิดบังความจริงใจต่อใจของตนเองไม่ยักเยื้องแก้ตัวแก่ตัวเองวิมลก็จับความจริงใจได้ตนเองมีความรักในมาลี
น้อยกว่าที่พี่สาวควรจะรักน้องเป็นอันมากเพราะความรักน้อยจึงห่วงน้อยจนเกือบเท่ากับไม่ห่วงเสียเลยเมื่อไม่ห่วงก็เป็นธรรมดาที่ไม่สนใจในเหตุการณ์ที่เกี่ยวแก่น้องละเลยให้น้องเป็นและทำไปตามยถากรรมยิ่งไปกว่านี้วิมลชังตัวเองหนักขึ้นเมื่อค้นพบความหลังในเวลา 2-3 เดือนที่แล้วมาความไม่พอใจแต่เพียงนิดเดียวบวกกับความไม่แยแสคูณด้วยความโกรธเป็นต้นเหตุแห่งการละเลยไม่พอใจเพราะเหตุที่มาลีแสดงตนคล้ายกับเป็นพรรคพวกฝ่ายค้านวิมลทุกทางกิจทั้งหลายที่วิมลกระทำลงด้วยการตัดสินตามลำพังตนมาลีไม่เคยที่จะแสดงความเห็นพ้องด้วยไม่แยแสเพราะเหตุที่รักน้อยโกรธเพราะเหตุที่เมื่อบิดาท่านหาชีวิตไม่แล้วมาลีถือความอิสระออกจากบ้านไปในที่ต่างๆโดยที่มิได้ขออนุญาตหรือบอกกล่าวแก่วิมลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนบิดาตามกฎหมายทั้งสิ้นเกิดจากความหยุมหยิมของเพศหญิงแท้ๆหาใช่เพราะเหตุอื่นไกลไม่เลยแล้วความหยุมหยิมนี้จะเป็นเหตุใหญ่ให้เกิดความยุ่งยากร้ายแรงขึ้นความเคารพต่อบุคคลผู้ควรเคารพด้วยความสม่ำเสมอด้วยความพอใจด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยความเป็นผู้อุปการะอันชนอื่นทำแล้วแก่ตนด้วยความฟังธรรมโดยควรแก่เวลานี้เป็นมงคลอันอุดมกิริยาของพระยาพลวัตวิวิทการีเมื่อน้อมตัวลงไหว้พระยาบริหารธนกิจและคุณหญิงนั้นบุคคลผู้มีปัญญารู้จักทางดำเนินแห่งชีวิตในโลกเพียงพอได้เห็นเข้าแล้วก็ย่อมจะคลายความประหลาดใจในข้อที่พระยาพลวัตได้ครองบรรดาศักดิ์พระยาตั้งแต่อายุเพิ่งได้34ปีและบัดนี้ก็กำลังมีตำแหน่งเทียบชั้นอธิบดีอยู่แล้วด้วยความจริงใช่ว่าพระยาพลวัตจะเล็งเห็นความสำคัญของการเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพก่อนหน้าที่จะรู้จักประเทศชาติของตนอย่างถ่องแท้ก็หาไม่เมื่อประมาณ12ปีก่อนปัจจุบันนี้เมื่อนายชวนกลับจากประเทศอังกฤษมีวิทยาฐานะเป็น Charter Accountantนายชวนได้พาความภาคภูมิใจของตนไปด้วยทุกหนทุกแห่งทั้งในที่ชุมนุมและที่เปรียวทั้งในที่สูงและในที่ต่ำทำอักษร ACA ด้วยใจให้เป็นบัลลังก์สูงเยี่ยมเทียมฟ้าตนเองสถิตบนบัลลังก์นั้นแล้วมองดูพลเมือง12ล้านแห่งชาติด้วยอาการของบรมบรรพตที่ข่มเนินดินทั้งหลายด้วยความมหึมาชื่อว่าบุคคลที่ควรนอบน้อมพระศาสดาทรงบัญญัติไว้เป็น3คือคนผู้ยิ่งด้วยสกุลผู้ยิ่งด้วยวัยผู้ยิ่งด้วยคุณสมบัติในครั้งกระนั้นนายชวนไม่รู้สึกว่าได้พบบุคคลผู้ยิ่งด้วยประการต่างๆที่กล่าวนี้เพราะเหตุว่าเมื่อพบผู้ยิ่งด้วยสกุลนายชวนถือว่าบุคคลไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกำเนิดพบผู้ยิ่งด้วยวัย
ถือว่าวัยแห่งบุคคลมิได้ทำให้บุคคลประเสริฐกว่าบุคคลอื่นพบผู้ยิ่งด้วยคุณสมบัติถือว่าคุณสมบัติของตนเองไม่หย่อนกว่าบุคคลผู้นั้นในครั้งกระนั้นเมื่อนายชวนยืนขึ้นคำนับหรือพนมมือไหว้ผู้ใดเขาทำเพื่อเป็นกิริยาแสดงว่าฉันเห็นท่านแล้วท่านสบายดีหรือหาได้เคยทำความเคารพด้วยความรู้สึกเคารพโดยใจจริงไม่บุคคลที่กล่าวได้ว่าได้รับความขมขื่นในชีวิตมากที่สุดจำพวกหนึ่งน่าจะเป็นบุคคลผู้มีวิชาและเชื่อมั่นในวิชาของตนแต่หาทางใช้วิชาให้เป็นประโยชน์มิได้สมัยหนึ่งนายชวนใกล้ที่จะตกเป็นบุคคลจำพวกนี้เพราะความทะนงตนเป็นเหตุหากแต่นายชวนมีบุพกรรมอันทำแล้วดีบันดาลให้เขาได้ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลผู้ยิ่งแท้ด้วยสกุลด้วยวัยและยิ่งอย่างยิ่งด้วยคุณสมบัติมีดวงจิตประกอบด้วยเมตตาและกรุณาจนมักจะเป็นทุกข์เพราะเขาอื่นมีความหนักแน่นทางใจอย่างที่ลมร้ายใดไม่สามารถที่จะพัดให้สะเทือนหรือแม้แต่ไหวมีความรักงานของชาติและประโยชน์แห่งชาติยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกรวมทั้งความสุขและความพอใจของตัวท่านและได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกิริยางามที่สุดในบรรดาผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายด้วยขันติธรรมอันมั่นคงซึ่งท่านมีอยู่ในใจท่านผู้นี้ทนมองข้ามความเย่อหยิ่งของนายชวนไปเสียได้เพ่งเล็งแต่ในวิชาความรู้ของเขาซึ่งรู้จริงทำได้จริงอย่างที่ไม่มีผู้ใดเคยค้านใช้เขาบังคับเขาขัดเกลาอัธยาศัยของเขาด้วยอัธยาศัยอันเลิศของท่านแล้วร้อยใจเขาไว้ด้วยโซ่อันประเสริฐคือคุณธรรมดวงใจของผู้ที่ถูกโซ่ประเสริฐร้อยไว้แล้วตกอยู่ในอำนาจของผู้เป็นเจ้าของโซ่ในชวนจึงได้เป็นภรรยาพลวัตดังที่เป็นอยู่บัดนี้ภรรยาบริหารได้รู้จักกับภรรยาพลวัตเป็นครั้งแรกมิใช่ในฐานที่เป็นญาติแต่ได้รู้จักในฐานที่ฝ่ายภรรยาพลวัตได้ย้ายจากตำแหน่งเก่าเข้าสวมตำแหน่งใหม่ซึ่งแม้มิใช่ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาภรรยาบริหารโดยตรงแต่ก็เป็นตำแหน่งสูงกว่าการทำความรู้จักฉันญาติเพิ่งจะเกิดขึ้นภายหลังเพราะเหตุฉะนั้นเมื่อภรรยาพลวัตทำความเคารพภรรยาบริหารเกือบจะตรงเข้าประคองตัวเจ้าคุณผู้นั้นไว้แต่คุณหญิงของท่านไม่ตื่นเต้นนักด้วยยังชินต่อประเพณีเด็กต้องไหว้ผู้ใหญ่แม้จะกราบก็ยังไม่เกินสมควรท่านทักขึ้นด้วยเสียงอันแหลมและดังก้องไปเกือบทั้งตึกแม่เจ้าคุณหายเงียบไปเชียวตั้งแต่ไปอยู่บ้านใหม่เพิ่งจะได้เห็นหน้าวันนี้แหละอ๋อน้องสาวไม่สบายมากครับเดินไม่ค่อยไหวอยู่กับเก้าอี้ยาววันยันค่ำเลือดออกอีกหรือครับเมื่อเดือนก่อนออกมาอีกหน่อยแต่หมูนี้ค่อยยังชั่วขึ้นไม่ค่อยไอแล้วโอ้ยไม่ไหวยังไงมันก็เท่านั้นแหละโรคนี้เนี่ยมันโรคทรมานหมอเทวดาก็รักษาไม่หายนอกจากจะหันเข้าหาทางคุณพระเธอนั่งสิครับพระยาบริหารเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นท่วงทีไม่สู้จะเหมาะนึกเกรงอยู่เหมือนกันว่าเพียงตะขัดขึ้น
ด้วยการเชิญแขกให้นั่งไม่น่าจะทำให้ภรรยาเปลี่ยนเรื่องได้แต่จะหาคำพูดใดให้เกินกว่านี้ก็หาไม่ทันด้วยท่านเป็นผู้จนคำพูดอยู่เป็นนิดฉันบอกแม่สายแล้วตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเขาเป็นฝีในท้องว่าให้ไปหาท่านไพรที่วัดแคทางนี้ท่านเก่งนักเลือดออกสดๆแท้ๆท่านปัดทีเดียวยังอยู่ได้แต่เขามันหัวฝรั่งมั่งค่ะที่ไหนจะมาเชื่อคนคร่ำเคราะห์อย่างเราคุณหญิงพูดเป็นนิสัยของท่านที่ชอบตัดชื่อบุคคลเสียครึ่งหนึ่งเสมอจากนั้นคุณหญิงก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่สามีเลื่อนให้ผู้เป็นแขกภรรยาพลวัตจึงต้องเดินไปยกเก้าอี้มาใหม่ก็เป็นการเหมาะดีอยู่ที่เจ้าคุณหนุ่มได้ถือเป็นโอกาสที่จะไม่ต้องตอบคำถามของคุณหญิงแล้วบ้านที่ไปเช่าอยู่เป็นยังไงอ๋อสบายมากครับเย็นดีทุกเวลาฉันไม่เคยขึ้นไปบนตึกแล้วตัวเจ้าของบ้านเขาเป็นยังไงมั่งล่ะคะก็เห็นจะสบายดีผมยังไม่ใช่ฉันถามว่าเห็นหน้าตาท่าทางเขาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรได้ยินว่ารับจ้างเย็บเสื้อไม่ใช่หรือไปเป็นลูกจ้างในร้านข้างบ้านก็ไม่รู้ครับแต่ก่อนได้ยินว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเลิกแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรล่ะไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านเลี้ยงน้องเขาพี่ลึกล่ะแม่คนนั้นน่ะทรัพย์สมบัติพ่อให้เท่าไหร่เก็บส่งพี่ชายที่อยู่เมืองนอกหมดมีหนำซ้ำตัวเองก็อายุเท่านั้นแหละออกตีบังกั้นจะปกครองน้องเสียคนเดียวผู้หลักผู้ใหญ่อาของตัวก็ยังมีไม่ยักให้น้องไปอยู่เสียกับเขาตัวเองมีแม่ก็ไม่อยู่กับแม่แล้วก็ไม่ชวนแม่มาอยู่ด้วยจนทั้งอาทั้งแม่เขาโกรธตัวหมดไม่มีใครดูดำดูดีลูกผู้หญิงอะไรมันถึงได้แก่นแก้วเพียงนั้นภรรยาพลวัตยิ้มละไมตั้งแต่ได้เคยรู้จักแล้วอย่างใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ซึ่งใหญ่จริงด้วยความดีอันเลิศพอครั้นได้พบผู้ใหญ่ที่ผิดจากนั้นเจ้าคุณไม่รู้สึกแปลกประหลาดกลับเห็นเป็นข้อขำและให้อภัยถ้าไม่มีความหย่อนฉะไหนบุคคลจะรู้จักความยิ่งเบื้อได้นั่งยิ้มนิ่งอยู่จนแน่ใจว่าคุณหญิงจะหยุดพูดชั่วคราวแล้วภรรยาพลวัตจึงว่าผมรู้จักแต่คู่มั่นของจรูนหน้าตาหน้าเอ็นดูท่าทางเรียบร้อยใครกันเจ้าคะใครเป็นคู่มั่นของพ่อจรูนลูกชายดิฉันยังตัวเปล่าเจ้าค่ะคุณหญิงถามเสียงดังโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดเรียบๆ อ๋อจรูนเขาแนะนำกับผมมานานแล้วครับว่าคู่มั่นของเขาชื่อมาลีผมยังได้ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเฮ้ยก็มันจะต้องมั่นแม่นแต่งเติ่งอะไรกันเจ้าคุณก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไปหากันทุกคืนชั่วแต่จะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นที่เป็นทางเท่านั้นแหละตกลงเป็นอันว่าจะไม่แต่งอย่างนั้นหรอครับก็เมื่อแรกดิฉันก็คิดว่าจะแต่งให้หรอกค่ะแต่ทีหลังก็ไม่เห็นว่าจะต้องแต่งให้เสียเงินทำไมทุกวันนี้ใครๆเขาก็ถามว่าพ่อจรูญไปได้ลูกสาวที่ไหนมาเป็นเมียเด็กสมัยนี้เนี่ยมันพิลึกยังไงชอบคนภรรยาบริหารแสดงความเห็นเป็นครั้งแรกมันจะยังไงมันก็เรื่องว่าผู้หญิงใจง่ายเจ้าผู้ชายก็น้ำตาลใกล้มดก็ดีเหมือนกันพ่อแม่ไม่ต้องมายุ่งมีลูกออกมาฉันก็เป็นย่าแต่แม่ฉันไม่เกี่ยวสีหน้าภรรยาพลวัตพอได้ฟังก็นิ่งไปเปลี่ยนไปเล็กน้อยภรรยาพลวัตนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วจึงว่าผมขอประทานโทษขอออกรับแทนหนุ่มๆสาวๆสักหน่อยสมัยนี้เขาไม่ถือกันในการที่ผู้หญิงจะเที่ยวกับคู่มั่นหรือคู่รักเขาไม่เห็นเป็นการเสื่อมเสียในเมื่อเขาเที่ยวด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆโอ้ยเจ้าคุณอย่ามาสอนหัวงอกหน่อยเลยผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่บอกเจ้าคุณนะสิสมัยเก่าหรือสมัยใหม่มันก็คือกันนั่นแหละชั่วแต่ว่าคนสมัยเก่านะนะทำอะไรก็ทำกันซึ่งหน้าส่วนคนสมัยนี้น่ะซ่อนทำเท่านั้นเองไอ้เรื่องพันนี้จรูนมันไม่โง่กว่าพ่อของมันหรอกนะก็เผื่อผู้หญิงเขาฉลาดกว่าคนสมัยเก่าละครับพระยาพลวัตถามแล้วก็ยิ้มและเมื่อสีหน้าของเจ้าคุณอยู่ในลักษณะเช่นนี้แม้จะกล่าวคำแรงยิ่งกว่าที่กล่าวแล้วหากผู้ฟังจะโกรธก็ต้องโกรธอย่างแข็งใจผู้หญิงสมัยนี้มีการศึกษาดีกว่าสมัยก่อนเจ้าค่ะเพราะการศึกษาดีนี่แหละค่ะมันถึงโชว์ที่นั่นโชว์ที่นี่ไม่หยุดอะไรอะไรก็ศึกษาไม่ศึกษากันตามริมถนนหรือโฮเทลไหนๆมั่งก็ไม่รู้พ่อแม่ก็มัวแต่หลับตาลูกไปศึกษาพี่โถพี่ถังผมหมายถึงว่าเพราะมีการศึกษาดีเขาจะรู้ว่าอะไรชั่วอะไรไม่ควรทำคนที่ชั่วเองน่ะยกไว้ต่างหากมีทุกยุคทุกสมัยแต่ผู้ทั่วๆไปผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาดีแล้วควรจะรู้จักรักษาตัวดีกว่าคนที่ไม่เคยศึกษาสมัยดิฉันก็ไม่มีการศึกษาหรอกแต่พ่อแม่สอนมาไว้ว่าผู้ชายน่ะมีหลายเล่ห์เข้าใกล้ก็มีแต่จะขาดทุนเพราะอย่างนั้นเมื่อสาวๆดิฉันระวังนักไม่ยอมให้ผู้ชายมาเฉียดให้เป็นราคีแม่พวกศึกษาเดี๋ยวนี้สิเห็นผู้ชายเข้าละก็ราวกับปลากระดี่ได้น้ำเผอิญเคราะห์ดีที่เราไม่มีลูกผู้หญิงตายถ้ามีออกมาเหมือนลูกเขาสมัยนี้เฮ้อฉันอกแตกตายมาลีของจรูนน่ะแกกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กๆนี่ครับน่าจะสงสารแกแล้วก็น่าจะให้อภัยแกมากๆก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิฉันถึงได้หมั่นไส้แม่พี่สาวใหญ่เจ้าน่าจะปกครองน้องแล้วก็หารู้ไหมว่าเขาปกครองกันยังไงตัวก็เป็นสาวน้องก็เป็นสาวจะรู้จักอะไรก็แหลกกันหมดเท่านั้นแหละอย่างนั้นก็น่าสงสารคุณมาลีให้มากความไม่ประสาจะทำให้แกเสียชื่อติดตัวไปจนตายถ้าหากจรูนจะเล่นเอาเปรียบท่านเจ้าคุณพ่อเห็นจะนอนสะดุ้งอยู่ในหลุมท่านกับคุณน้าก็ชอบกันมากไม่ใช่หรอครับตามเสียงจรูนกับจงรักดูเหมือนว่าชอบกันมากๆทีเดียวครับชอบกันมากเคยกินข้าวกินเหล้าด้วยกันเสมอพระยาบริหารรับยังไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาไม้ไหนอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่ผมได้ยินมาตามที่ผมได้ฟังจากทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าจรูนติดต่อกับมาลีได้ก็ด้วยบารมีที่ท่านผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่สนิทสนมกันคราวนี้พระยาบริหารหัวเราะหึ่ๆจากนั้นก็มองดูภรรยาคุณหญิงค่อนข้างจะมีอาการคอแข็งนิ่งเงียบแล้วก็ลุกไปหยิบเช่นหมากพระยาพลวัตรีบเลื่อนกระโถนให้คุณหญิงก็บอกว่าขอบใจเจ้าคุณค่ะรับประทานหมากมั่งไหมล่ะคะอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะแทนคำปฏิเสธคุณหญิงหยิบเครื่องหมากใส่ปากทีละสิ่งจนครบด้วยท่าทางของคนที่มีความขัดข้องในใจเมื่อยกเช่นหมากวางไว้บนโต๊ะดังกล่าวแล้วจึงพูดขึ้นว่า
แม่วิมลอ้าขาผวาปีกเลี้ยงน้องเสียคนเดียวน่ะประสงค์จะเอาอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างเป็นแน่ฉันหวังว่าแกคงจะหวังเอาสมบัติของน้องๆที่พ่อแบ่งให้ไม่ใช่โกงเอาเสียคนเดียวหรอกแต่คงจะเก็บเงินเอาเสียก่อนเพราะว่าลำพังเงินของแกที่ไหนจะพอเลี้ยงกันส่งให้พี่ชายก็ปีหนึ่งต้อง 6-7,000 บาทแต่เท่าที่ผมทราบนะเขามีพอนะครับมานพน้องชายเขาเคยบอกตัวเลขให้ผมฟังอย่างละเอียดทีเดียวผมเคยคิดดูแล้วเห็นว่าจะพอส่งให้พี่ชายด้วยแล้วก็มีรับประทานมีใช้ด้วยข้อสำคัญที่ผมออกจะชมนะก็คือว่าเขาอยู่กันอย่างกระเม็ดกระแหม่ที่สุดแต่อยู่กันอย่างสบายชั่วแต่ว่าทุกคนต้องทำงานนั่นบ้างนี่บ้างเพราะไม่ยอมเสียเงินจ้างคนใช้เกินกว่าที่จำเป็นอย่างนั้นสิคะฉันถึงได้เห็นว่าแม่วิมลเลี้ยงตัวไว้กินไข่อย่างแม่มาลีอายุเพิ่งจะได้19ข้อปีนี้ยังอยู่อีกตั้ง2ปีก็จะเก็บเงินของตัวได้ไออีก2ปีน่ะถ้าแม่วิมลเอาเงินของแม่มาลีใช้เสียหมดแม่มาลีจะได้อะไรอ๋อข้อนั้นพินัยกรรมของผู้ตายทำไว้เรียบร้อยแล้วครับกฎหมายก็มีบังคับอยู่โกงกันไม่ได้ถ้าขืนโกงก็ต้องล่มจมไปด้วยกันเป็นแน่ก็แล้วถ้าเผื่อแม่มาลีออกมาเสียจากพี่สาวเวลานี้แกจะได้อะไรนอกจากผ้านุ่งผ้าห่มทองหยองเพชรพลอยก็ไม่มีไม่เห็นเคยแต่งต่างว่าแม่มาลีแต่งงานเดี๋ยวนี้ละฮะก็คงมีแต่ตัวเท่านั้นละหรือว่าจะมาแต่งกับเขาไม่เหลือเกินนักนี่กระทู้ข้อนี้พระยาพลวัตไม่อาจที่จะแก้ให้ตกได้ด้วยไม่เคยเห็นพินัยกรรมด้วยตาตนเองและทั้งไม่สามารถอ่านใจผู้จัดการมรดกได้ถ่องแท้ด้วยพระยาพลวัตจึงตอบแก้ไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าคิดถึงรายได้ที่คุณมาลีจะได้รับเต็มที่ในเวลา2ปีข้างหน้าเป็นรายได้ที่งามมากถ้าพูดอย่างสมัยก่อนก็เข้าอัตราข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเที่ยวนะครับฝ่ายผู้ชายก็น่าจะลงทุนเพราะเมื่อลงไปแล้วก็มองเห็นกำไรอย่างงามๆเงินเดือนทางข้าราชการเสียอีกไม่แน่นอนเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปพลาดท่าถูกไล่ออกเมื่อไหร่แต่เงินรายได้อย่างนี้เป็นของที่จะได้อย่างแน่อย่างไม่มีปัญหาสมมติว่าใน2ปีนี้คุณมาลีจะยังไม่ได้รับเงินแต่ต่อไปเมื่อได้รับก็จะได้รับเป็นก่อเป็นกรรมเป็นเงินก้อนใหญ่คราวนี้คุณหญิงบริหารไม่ตอบพระยาพลวัตสงสัยว่าท่านคงกำลังคิดเลขเพื่อหากำไรให้มากขึ้นพระยาพลวัตยิ้มในหน้าแล้วก็พูดสืบไปทีนี้สมมุติว่าผู้ชายไม่ลงทุนให้เขาเห็นใจเสียบ้างพออยู่กันนานๆเข้าแล้วก็จะพลอยเป็นเบี้ยล่างเขาเพราะเขาไม่ต้องพึ่งอะไรเราเสียเลยเขาจะถืออำนาจของเขาเป็นใหญ่ดูถูกญาติมิตรของสามีป่นปี้หมดพระยาพลวัตทำเสียงหนักแน่นขึ้นอีกแต่มิได้ทิ้งกังวานแสดงความเคารพจริงๆนะครับผมเรียนด้วยความจริงใจตามที่เคยสังเกตมาแล้วภรรยาจะอยู่ในถ้อยคำของสามีก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าต้องพึ่งสามีอยู่บ้างเท่านั้นนึกได้ถึงความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเจ้าคุณหยุดพูดแล้วก็หัวเราะในใจโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันครับพี่นะพระยาพลวัตนี่แบบว่าหักแบบนิ่มๆ นะคะอันนี้นึกถึงคำว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งเขาชื่อชวนด้วยนะ ใช่ใช่เออใช่จริงๆด้วย ตรงกันเป๊ะเลย
แล้วก็บุคลิกลักษณะเนี่ยเฮ้ยมันได้เลยอ่ะมันได้อยู่นะแล้วนึกถึงใครก็ไม่รู้ล่ะใช่ครับที่ชื่อชวนนี่แหละครับคล้ายๆกันนี่แต่ว่าดอกไม้สดเนี่ยเขาเขียนก่อนสมัยคุณชวนนะนานพอสมควรเลยแหละครับพี่แล้วมาตรงได้ยังไงอ่ะประหลาดใจสงสัยว่าในยุคนั้นอาจจะมีคนที่มีบุคลิกลักษณะประมาณนี้ละมั้งครับแต่ว่าโอ้คล้ายจริงคล้ายจริงแล้วก็หน้าตาก็อารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีความสุภาพแต่ว่าไม่ยอมคนยึดมั่นในความถูกต้องแล้วถ้าเกิดมีใครแย้มเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็มิดโกนสวนพึ่งโดนแน่ใช่ใช่โอ้โหมันจริงๆตอนนี้คือคุณหญิงบริหารเนี่ยน่าจะได้ไปหลายแผลครับผมกลับไปบ้านนี่ต้องล้างแผลโดยด่วนนอกจากว่าแกจะไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นการว่านะอาจจะไม่มีแผลตะระบมไปหมดเลยครับเอ้ยทำไมมันช้าๆนะมันก็ทำให้เห็นถึงอำนาจนิยมก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์มากกว่าของมนุษย์ที่จะมีความรู้สึกว่าฉันดีกว่าแล้วฉันก็อยากได้ด้วยนะฉันโลภแต่ฉันอยู่ในความรู้สึกที่ว่าฉันควรจะได้แล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอะไรให้ฉันได้ฉันก็จะข่มอ่ะใช่และสามารถจะข่มได้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่ตอนนี้รู้สึกว่าฉันเหนือกว่าในแง่ของฐานะสถานะทางสังคมของอีกฝ่ายที่เปลี่ยนไปก็เลยข่มแบบว่าข่มแต่ขอโทษเถอะเหนือฟ้ายังมีพระยาพลวัตนี่คือ EP 19นะคะผู้ดีดอกไม้สดค่ะดิฉันก็ต้องพยายามมาทบทวนชื่อของนวนิยายนะคะว่าอันนี้คือผู้ดีนะคะไม่ได้เป็นบรรยากาศในสภงสภาอะไรนะคะครับผมค่ะตึกของวิมลซึ่งปัจจุบันเช่าโดยพระยาพลวัตแล้วก็พระยาบริหารใช่ไหมไม่ใช่ตึกแถวเกียรติกายนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่แถวนั้นนะครับผมและ EP ที่20เราก็จะเจอวิมลเนาะอ๋อใช่จริงๆตอนนี้เราก็เจอวิมลนะครับแต่เจอเป็นจดหมายเป็นจดหมายค่ะใช่แต่ตอนหน้านี่แหละจะได้เจอแบบตัวเป็นๆละนี่ดิฉันก็พยายามดูอยู่นะว่าเมื่อไหร่ที่วิมลเนี่ยจะเจอกับคุณหญิงบริหารเนี่ยที่วิมลบอกว่าอย่างคุณหญิงสับปรับอ่ะมีแมชหนึ่งใช่คือถ้าเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยนะประมาณว่าด้วยความเป็นคุณสมบัติผู้ดีของผู้หญิงที่ครอบครัวดูแลมาดีเนี่ยก็ไม่น่าจะไปด่าผู้ใหญ่แบบนั้นนะใช่สมัยก่อนเนี่ยเด็กจะไม่ด่าผู้ใหญ่แบบนั้นว่าเยคนนี้สับปรับไม่แต่ถ้าทางว่าอันนี้ก็คงจะเป็นข้อยกเว้นครับไม่ไหวจริงๆวิมลก็เลยว่าสักหน่อยเถอะสักหน่อยเถอะแต่ไม่รู้ว่าไอตอนที่เจอกันแบบต่อหน้าต่อตาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวิมลก็ไม่น่าจะยอมใครอยู่เหมือนกันนะใช่ครับเอาละค่ะนี่ก็EP 19นะคะต่อไปก็ EP 20ค่ะคุณผู้ฟังคะฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรบ้างได้ความสะใจได้อะไรดีคุณจิตรินได้ความสนุกสนานเนาะเพลิดเพลินบอกมาบ้างก็ได้นะคะผมว่าเอากลับไปปรับใช้กับชีวิตได้บางอย่างนะครับวิธีการพูดวิธีการแสดงออกอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมนะคะติดต่อกับเราได้ค่ะพูดคุยกัน2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็ติดตามตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและ